ที่เธอเคยบอกฉันอะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นที่แท้มันก็แค่ขายฝันไงโชคดีจริงๆเลยนะที่ฉันทนลำบากกับเธอไม่ไหวช่วยหนุนแฟนเก่าแกหน่อยสิแอมไม่อะพี่ตาลหนูไม่ชอบกินของกระจอกแบบนี้รีบไปเถอะแอมเดี๋ยวกินเยอะวันนี้แอมมากลับดึกได้นั่งกินต่อได้ยาวๆเลยฉันก็รอแกคนเดียวป่านนี้เขามากันหมดแล้วไปเถอะโอเคโอเคเจนแฟนเก่าแกไม่ใช่เหรอน่ะใช่จริงด้วยอ่ะพี่ตาลเจนไม่เจอกันตั้งนานเลยนะนึกว่าชีวิตจะดีกว่านี้แต่ที่ไหนได้ดูสิทำไมมันแย่ลงขนาดนี้ที่เธอเคยบอกกับฉันอ่ะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นที่แท้มันก็แค่ขายฝันไงโชคดีจริงๆเลยนะที่ฉันทนลำบากกับเธอไม่ไหวแล้วก็เลิกกันมาก่อนมิงั้นน่ะฉันต้องมายืนขายแซนด์วิชโง่แบบนี้แน่แล้วจะไปไหนกันหรอกินแซนด์วิชไหมไม่อ่ะช่วยหนุนแฟนเก่าแกหน่อยสิแอมไม่อ่ะพี่ตาลหนูไม่ชอบกินของกระจอกแบบนี้วันนี้เรากินมาม่านะมาม่าอีกแล้วเหรอเจนเราเบื่อมากเลยอ่ะกินแต่มาม่าเราอยากกินอาหารร้านดีๆอ่ะออกไปนั่งกินที่ร้านอ่ะไม่ได้เลยหรอเงินเดือนเขายังไม่ออกอ่ะกินแค่นี้ไปก่อนนะหุย iPhone 14 Pro Max หุยน่ารักจังเลยอ่ะอยากได้อ่ะดูสภาพโทรศัพท์เราดีดูอะไรอยู่อ่ะเจนดูโทรศัพท์เครื่องนี้ดิแอมอยากได้อ่ะซื้อให้หน่อยได้ไหมอ่ะสวยไหมนะเจนซื้อให้หน่อยนะเนี่ยดูเครื่องเก่าแอมดีมันใช้มานานแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรได้ไม่เยอะใกล้จะพังเราด้วยอ่ะนะนะซื้อให้หน่อยนะเงินเดือนเขาน้อยอ่ะไม่พอซื้อหรอกแอมทนใช้เครื่องนี้ไปก่อนนะมีแต่พูดว่าเงินเดือนน้อยอ่ะเจนก็ไปทำบัตรผ่อนของสิแอมอยากได้เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้อยู่เลยใช้ไปก่อนได้ไหมเขาไม่อยากเป็นหนี้อ่ะน่าอดทนหน่อยนะเดี๋ยวชีวิตเราสองคนอ่ะต้องดีขึ้นแน่ๆอีกแล้วเหรอพูดแต่คำซ้ำๆอ่ะน่ารำคาญไม่เห็นมันจะดีขึ้นสักทีเลยพี่ตารู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาฉันอยากกินของดีๆอยากไปนู่นไปนี่นะไม่เคยพาฉันไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันกระจอกแบบนี้ไงแกใจร้ายเกินไปป่ะแอมเห็นเขาลำบากแบบนี้คนคุ้นเคยกันแท้ๆก็น่าจะช่วยเหลือเขาหน่อยพูดแบบนี้แอมโกรธจริงๆนะพี่ตาลฉันรอเล่นน่ะอย่าเสียเวลาเลยรีบไปกันเถอะฉันไปก่อนนะยังไงอ่ะฉันก็ขออวยพรให้ชีวิตนายดีขึ้นบ้างคุณเดือนนี่ลูกค้าที่ซื้อตึกหน้าตลาดไปอ่ะแกจำได้ไหมใช่รวยมากเลยนะคนเนี้ยสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีจ้าคุณเดือนมาทำอะไรแถวนี้ล่ะคะหรือว่าคุณเดือนมาหาซื้อที่แถวนี้คะยังไงเนี่ยถ้าสนใจตรงไหนอ่ะติดต่อพวกเราได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้ไม่สนใจหรอกจ้าที่แถวเนี้ยเป็นของฉันหมดแล้วหุยเป็นของคุณเดือนหมดแล้วหรอคะเนี่ยรวยจริงอะไรจริงเลยนะเนี่ยแกใช่แล้วคุณเดือนมาทำอะไรแถวนี้ล่ะคะพอดีฉันมารับน้องชายฉันจ้ามารับน้องชายหรอคะใช่จ้าเจนแจกขนมเด็กหมดหรือยังเนี่ยพี่จองโต๊ะที่โรงแรมไว้แล้วนะเค้กก็น่าจะมาส่งแล้วแหละไปเถอะเดี๋ยวคนอื่นเขารอน้องชายเหรอนี่เจนเป็นน้องชายคุณเดือนเหรอคะใช่นี่รู้จักกันด้วยเหรอใช่ครับรู้จักดีเลยแหละแอมคุณคงจำวันนี้ไม่ได้สินะวันนี้เป็นวันเกิดผมก็เลยเอาแซนด์วิชอะมาแจกเด็กๆแถวนี้ฉันจำไม่ได้จริงๆอะฉันก็แค่คิดว่าเธอเอาของพวกนี้มาขายแล้ว
ตกลงว่าเธอเป็นน้องชายคุณเดือนจริงๆเหรอใช่พวกเธอคงไม่รู้สินะน้องชายฉันอะไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเขาอะชอบออกไปใช้ชีวิตเองข้างนอกแล้วก็ทำงานหาเงินใช้เองเจนที่ผ่านมาฉันขอโทษนะผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันที่เมื่อก่อนผมให้สิ่งที่คุณขอไม่ได้มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับพี่เดือนมันก็แค่อดีตที่ไม่ค่อยน่าจดจำครับผมว่าเราแปลนเถอะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอครับเดี๋ยวสิเจนเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอคงไม่ทันแล้วแหละแอมที่ผมทำไปผมก็แค่อยากจะรู้ว่าเวลาผมลำบากใครจะอยู่ผมมั่งแล้วมันก็ทำให้ผมรู้ว่ามีคุณคนนึงแหละที่ไม่ทนไปครับพี่เดือนแล้วก็เลิกซะนะนิสัยชอบดูถูกคนอื่นมันทำให้คุณดูน่ารังเกียจเป็นไงแล้วไหนแกบอกเจนมันจนไม่มีสกินไงดูสิเป็นน้องชายคนรวยเฉยเลยคุณเดือนเขารวยมากเลยนะแกรู้ป่ะฉันก็เพิ่งรู้พร้อมพี่เนี่ยแหละพี่ตาลที่ผ่านมาบอกฉันว่าจนมาตลอดเลยแล้วใครจะไปเอาเราเสียดายเนาะวาสนาแกมันไม่ถึงเขาจริงๆนู่นชีวิตดีๆสบายๆไปนู่นแล้วพอเลยพี่ตาลไม่ต้องพูดเล่า